เออมันดีกลุ่มการค้าเขาอ่ะเอออะไรอย่างดีกลุ่มวิชาชีพของเขาเนี่ยมันดีเขาแค่20%เอาให้ด้วย80เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นมั้งเห็นไหมครับเราไม่คิดกันคล้ายๆกับว่าไม่มีใครชี้ชักชี้นำความรู้สึกนึกคิดต่างๆนี่ผ่านจอไม่เคยมีนะฮะก็มีลุงหอกบ้าอยู่คนเดียวกับไตเติ้ลแมนสองหัวกระดาษโอเคบ้าอยู่เงี้ยใช่ไหมหรือท่านจะว่าไงลุงว่างั้นนะเพ่นี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์มันเจาะลึกเข้าไปล้างหลุมดำในสมองให้นะครับมันจะหัวจะเบาก้มเงยแงนสิครับคอเนี่ยเสียงดังปัดๆเลยนะครับลองโยกแบบที่ลุงทำในจอสิครับเสียงดังกรอบแกรบกรอบแกรบเลยแหละครับน่าใช่คลายหมดทั้งตัวไม่หลายเพ่นะครับคนตึงแล้วจะหย่อนคนหย่อนจะตึงก็แล้วกันเข้าใจไหมคนไหนเชื่องช้าคนนั้นจะมีความรู้สึกว่องไวทันใจหลับนอนนี่ตื่นขึ้นมาสบายมีความสุขมากประมาณนั้นนะครับลองตั้งข้อสังเกตสิครับท่านที่ตามลุงมาได้เรื่อยนะครับยิ่งคนที่อยู่ TikTok เนี่ยเวลาเนี่ยครับไม่ทราบว่ากี่ชีวิตก็ไม่รู้แล้วครับค่อยๆเก็บเอาครับเรื่องพวกนี้นะมันเป็นของใหม่เอี่ยมนะนี่ลุงบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21สิ่งนั้นคือพลังงานบริสุทธิ์จะรักษามนุษย์ของเขาใช้เคมีเคมีรักษาโรคของเขาเข้าใจยังมันคิดไม่ออกหรอป่านนี้เขาตั้งชื่อโรคเขาใช้เคมีรักษายังไม่พอฉายแสงไปทีนึงโอ้ยไม่เกรงไม่หมดเซลล์โอ้ยถ้ามันไม่อันตรายคนที่เขาอยู่ในห้องแลบห้องเอ็กซเรย์เขาถ้าไม่อันตรายนะเขาจะใส่ทำไมเสื้อกรอกยิ่ง MI ยิ่งหนัก MRI ยิ่งหนักรู้ไหมนะมุดก็ไปทีหนึ่งอุโมงนั่นกี่ตังค์ได้ไหมนั่นนะครับดีไม่ดีฉีดอะไรใส่เข้าไปในเลือดอีกต่างหากโอ้ยิ่งไปกันใหญ่ครับให้ทราบไว้นะมันเคมีทั้งนั้นที่เขาใส่ในเลือดแล้วมันออกเอาออกไม่ได้ด้วยเลื่อนไปหาเซลล์ทุกเซลล์ทีนี้มันก็ฝังอยู่ในเซลล์นั่นจะหายไปไหนก็ตลอดปีตลอดชาติแล้วครับอยู่ตรงนั้นแหละสุดท้ายได้เผาแหนมไปมาพูดงี้แล้วจะพูดทำไมวิธีคิดง่ายๆมันจะไปยากเลย